ช่วงพริบตาเดียวที่เกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาระหว่างคุณบอลกฤษณะการทำลายร่างกายเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของนายทหารผู้ใหญ่นะครับที่พับที่เชียงใหม่นะครับได้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนนี้ไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้คุณบอลนะครับบอลกฤษณะได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่แล้วเป็นการมอบตัวหลังจากที่สังคมเรียกร้องว่าเมื่อไหร่คุณบอลจะมอบตัวเป็นการมอบตัวหลังจากที่คุณแม่ของน้องเจมส์บอลเรียกร้องว่าเมื่อไหร่คุณบอลจะมอบตัวเป็นการมอบตัวหลังที่สังคมไทยทั้งสังคมเรียกร้องว่าเมื่อไหร่คุณบอลจะมอบตัวนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้มีการมอบตัวเกิดขึ้นแต่ก็เป็นการมอบตัวโดยที่คุณบอลยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายใครโดยที่คุณบอลยืนยันว่าไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันคือมีการเหตุการณ์ที่กาดพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารแห่งนั้นก็ตามแต่ได้เข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่เหมือนกันและพนักงานของร้านทั้ง3คนก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดตรงนั้นยังเป็นปริศนาต่อไปว่าระหว่างคุณบอลระหว่างเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารดังกล่าวทั้ง3คนใครกันแน่ที่เป็นคนทำลายเด็กหนุ่มอีกคนนึงเด็กหนุ่มซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเด็กหนุ่มซึ่งในเวลานี้สังคมทั้งสังคมให้กำลังใจเด็กหนุ่มซึ่งคนในเวลานี้ทั้งสังคมมองว่าเป็นเหยื่อของการรังแกของผู้มีอิทธิพลนะครับนี่คือภาพของเด็กหนุ่มอีกคนนึงซึ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับเขากลายเป็นคนที่สังคมไทยทั้งสังคมรู้จักนะครับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าอิสรานุวัฒน์วัควิสันนะครับซึ่งเป็นลูกของพลตรีวิทยาวัควิสันผู้บัญชาการมทบที่38ครับคำสัมภาษณ์ของคุณแม่เป็นคำสัมภาษณ์ที่ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความสะเทือนใจคุณแม่เล่าเหตุการณ์ที่ลูกโทรมาหาแม่เล่าเหตุการณ์ที่ลูกกำลังถูกผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งซ้อมแม่ได้ยินเสียงขณะที่ลูกกำลังถูกทำร้ายเสียงของแม่ความสะเทือนใจของแม่เป็นเสียงที่ส่งไปยังจิตใจของคนไทยทั้งประเทศถึงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ว่ามันควรจะดำเนินการต่อไปคุณแม่เรียกร้องมาตลอดว่าให้คุณบอลออกมามอบตัวนะครับการไม่ออกมามอบตัวของคุณบอลในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดปฏิกิริยา2แบบแบบที่1คือสังคมเนี่ยเริ่มไล่ล่าคุณบอลว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แบบที่2น้องเจมส์บอลกลายเป็นวีรบุรุษรวมทั้งนักศึกษาอีก10คนที่ช่วยน้องเจมส์บอลจากการถูกทำร้ายกลายเป็นวีรบุรุษตอนนี้ในโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่เกิดแฮชแท็กอันนึงขึ้นมาตอนแรกเป็นแฮชแท็กที่เป็นข้อความว่าลูกในพลถูกกระทืบแต่วันนี้มีแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาคือแฮชแท็กว่าทีมในพลหรือแม้กระทั่งทีมลูกสะใภ้ในพลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปฏิกิริยาของสาวๆไทยต่อน้องเจมส์บอนด์นะครับซึ่งเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าทำไมได้รับความไม่เป็นธรรมแบบนี้ตอนนี้แฮชแท็กนี้ฮิตมากนะครับแล้วก็นี่ฮะคือสาวไทยนะครับแฮชแท็กทีมลูกสะใภ้ในพลแล้วก็แชร์ข้อความกันไปทั่วเป็นข้อความในเชิงให้กำลังใจนะครับเป็นข้อความในเชิงให้กำลังใจแล้วก็แชร์ภาพของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับคำชื่นชมจากสังคมเพราะว่าเป็นทหารผู้ใหญ่เป็นทหารที่ตอนนี้ทั้งสังคมเข้าใจว่าท่านมีโอกาสจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แล้วก็เป็นทหารที่สังคมทั้งสังคมรู้ว่ามีความใกล้ชิดกับคสช.แต่ไม่ได้ใช้อำนาจในการคุกคามใครเลยวันนี้นะครับน้องเจมส์บอนด์คุณอิสรานุวัฒน์วัควิสันโพสต์ข้อความใน Facebookอ่านแล้วแสดงให้เห็นหัวจิตหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะครับคนที่ถูกทำร้ายคนที่สมองต้องตรวจสแกนคนที่จมูกมีปัญหาคนที่สายตามีปัญหาโพสต์ข้อความลง Facebook แบบนี้นะครับบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขอเรียกร้องให้ทุกท่านให้ความสนใจในสิทธิของตัวเองให้มองอย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยอยากเห็นสังคมกลับมามองความเป็นมนุษย์มากกว่าวัตถุนิยมนะครับแล้วก็พูดต่อว่าอย่าคิดว่าคนรวยทำอะไรก็ได้เพราะว่าสังคมทั้งสังคมเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณเจมส์บอนด์บอกว่าอยากให้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนเท่ากันและประโยคถัดไปเนี่ยเป็นประโยคที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศฟังแล้วยกนิ้วให้ชื่นชมคือการบอกว่าทุกคนมีเสียงเท่ากันวันเลือกตั้งทุกคนมี1คะแนนเท่ากันการถูกทำร้ายในลักษณะนี้และเมื่อถูกทำร้ายยังมีมุมมองต่อสังคมแบบนี้ให้สติกับสังคมแบบนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่เราไม่ค่อยเห็นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนในสังคมมีมุมมองต่อเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงและต้องถือว่าหนักหน่วงสุดโต่งมากกว่าน้องเจมส์บอนด์และคุณพ่อได้ซ้ำไปคุณพ่อคุณแม่วางตัวได้ดีไม่มีอากัปกิริยาของคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปคุกคามคนอื่นแต่ความเห็นในโซเชียลมีเดียยังน่าตกใจอยู่เพราะว่าความเห็นในโซเชียลมีเดียจำนวนมากมีลักษณะการยุให้มีการใช้ความรุนแรงอยู่วันนี้คำหนึ่งที่ฮิตในโซเชียลมีเดียมากๆคือคำว่ารากมะม่วงคำว่ารากมะม่วงคือมุมมองที่บอกว่าคุณบอนด์กฤษณะที่ก่อเหตุทั้งหมดซึ่งไม่ยอมมามอบตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปอยู่กับรากมะม่วงเป็นคำซึ่งสื่อในยะของความรุนแรงและเป็นคำซึ่งต้องบอกว่ามีความไม่เป็นธรรมกับคุณบอลมีความไม่เป็นธรรมกับคุณพ่อ
ของน้องเจมส์บอนด์และรวมทั้งมีความไม่เป็นธรรมกับคุณอิสราชินวัตรซึ่งเป็นผู้ถูกทำร้ายเองเพราะว่าในกรณีนี้เราเห็นว่าตัวผู้ถูกทำร้ายเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เรียกร้องกระบวนการนอกกฎหมายตัวคุณพ่อซึ่งเป็นในทหารระดับสูงมีโอกาสขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจจนกระทั่งเรื่องของน้องเจมส์บอนด์เป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังออกมาขยับว่าจะไม่ยอมให้ใครรังแกใครแบบนี้จนกระทั่งนำไปสู่การไล่ล่าผู้มีอิทธิพลในภาคเหนือโดยแม่ทัพภาคนั่นคือส่วนที่เกิดขึ้นแต่ตัวคุณพ่อเองไม่เคยพูดอะไรในลักษณะที่จะยั่วยุจะสื่อสารว่าอยากจะเห็นความรุนแรงกระบวนการนอกกฎหมายเกิดขึ้นในสังคมเพราะมุมมองแบบนี้สำหรับผู้ฟังแบบนี้ต้องแยกแยะต้องบริหารความรู้สึกให้ดีกระบวนการทางกฎหมายต้องเดินหน้าต่อไปคนที่ทำผิดคนที่ทำร้ายน้องเจมส์บอนด์คนซึ่งเป็นเด็กดีคนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จะต้องถูกลงโทษแต่ในกระบวนการแบบนี้ต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนำไปสู่การไล่ล่าการทำร้ายกันแต่ก็ต้องบอกว่าความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกเครือบแคลงใจแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งหมดโดยคุณบอลกฤษณะเป็นคนสร้างเองนะครับคุณบอลกฤษณะต้องยอมรับเองว่าคุณมีส่วนในการทำให้สังคมเป็นแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมามีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายเรื่องมีการบอกว่าอ่องกล้องอินฟราเรดใช้ไม่ได้สังคมก็ไปขุดคุยว่ากล้องมันใช้ได้มีการบอกว่าหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายก็มีการขุดคุยกันว่าหลายคนอยู่ในจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นมุมมองของคุณบอลเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมเนี่ยไม่พอใจและเมื่อสังคมไม่พอใจเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณบอลไม่พูดความจริงกับสังคมถูกจับโกหกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสังคมเนี่ยสังคมก็เลยเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นการทำลายลูกในพลเนี่ยก็ควรจะเป็นเหตุให้คนอย่างคุณบอลซึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ยควรจะถูกดำเนินการด้วยมาตรการนอกกฎหมายความรู้สึกว่าควรจะใช้มาตรการนอกกฎหมายแบบนี้เป็นอันตรายกับสังคมและคุณบอลต้องเป็นคนรับผิดชอบที่ไม่ออกมาจัดการเรื่องนี้ไม่ออกมายอมรับผิดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมอบตัวอย่างสง่าผ่าเผยยอมรับความผิดและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าคุณบอลทำอย่างนี้แต่ต้นมุมมองของสังคมก็จะไม่ออกมาเป็นแนวสุดโต่งในเชิงที่เรียกว่ารากมะม่วงคำว่ารากมะม่วงคือปฏิกิริยาของสังคมว่าทำไมความยุติธรรมมันไม่เดินหน้าแล้วคนในสังคมอึดอัดกับเรื่องนี้จริงๆนะครับต้องยอมรับก่อนว่าคุณบอลเนี่ยทำให้ตัวเองถูกเทียบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของประเทศนี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณบอลกำลังถูกเทียบกับคุณน็อตกับรถกูภาพของคุณน็อตกับรถกูที่กระชากคนจนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้เข้ามากราบรถที่คุณน็อตบอกว่าเป็นรถราคาแพงเป็นรถหรูหราต่อยคนจนๆ 3-4 ครั้งโดยมีกล้องถ่ายเนี่ยตราตึงคนไทยทั้งประเทศจำนวนมากจนทุกวันนี้ถึงแม้กระทั่งตอนนี้คุณน็อตพยายามจะไปบวชแล้วก็ตามจะไปบวชกับท่านวอพยายามจะรีแบรนด์ตัวเองต่างๆก็ตามเนี่ยแต่มันไม่สามารถลบภาพความรู้สึกของคนไทยว่าคุณน็อตณวันนั้นเนี่ยรังแกคนจนเหยียดหยามคนอื่นใช้กำลังตั้งตัวเองเป็นใหญ่ได้ณวันนี้เนี่ยคนจำนวนมากในสังคมไทยมองว่าคุณบอลมีพฤติกรรมไม่ต่างกับคุณน็อตกับรถกูแล้วคุณบอลกำลังเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับการถูกสังคมไล่ล่าความผิดต่างๆที่คุณบอลเคยทำเรื่องที่อาจจะถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างเรื่องซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาที่คุณบอลเคยทำลอยรั่วทุกอย่างในชีวิตที่คุณมีคุณกำลังถูกคนกลุ่มต่างๆในสังคมไล่ล่าอยู่การปิดโรงแรมของคุณบอลคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วธุรกิจอื่นๆของคุณซึ่งอาจจะมีความถูกบ้างความผิดบ้างถ้าคุณมีความผิดแม้แต่นิดเดียวคุณจะถูกบทขยี้จากสังคมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆและสังคมจะไม่ล่าคุณบอลในลักษณะนี้ถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณบอลยอมรับผิดและเผชิญหน้ากับความผิดที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ปล่อยให้เด็กหนุ่มซึ่งคุณหรือเพื่อนๆคุณหรือคนใดคนหนึ่งในร้านแห่งนั้นทำร้ายเขาเนี่ยต้องออกมาเตือนสติกับสังคมและบอกว่าต้องเคารพกฎหมายและทุกคนเท่าเทียมกันเดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องใหญ่จังหวัดระนองมีการไล่ผู้หญิงคนนึงออกจากงานที่ทำเพียงเพราะว่าเธอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและวันที่เธอไปรับตำแหน่งเธอใส่ชุดสีรถหมูและมีริบบิ้นสีดำเธอถูกไล่ล่าเธอถูกออกขับไล่ออกจากพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อครับ